าถามคำถามนะมีความรักครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่15ทำไมแม่ถึงอยากซื้อบ้านหลังนี้เพราะลูกจะได้มีที่อยู่เหมือนคนอื่นเขามีความสุขไหมที่มีหนูเป็นลูกก็มีนะมาม่าชอบกินอะไรแกงส้มตอนนี้มีความสุขไหมก็สุขบ้างทุกบ้างคิดว่าในอนาคตอยากจะให้ลูกเป็นยังไงเป็นอะไรก็ได้ที่ลูกชอบไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นทำไมถึงตั้งชื่อหนูว่าออมจะได้เก็บออมมัธยัสถ์ถ้ามีเงินเยอะๆมาม่าอยากจะทำอะไรใช้หนี้หมดแล้วก็จะได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากทำมาม่าชอบสีอะไรสีฟ้าทำไมถึงชอบมองแล้วสบายตาเจอกับป๊าป๊าได้ไงทำงานที่เดียวกัน